จะพาไปรู้จักสองสามีภรรยาคู่หนึ่งครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับเขาเคยทำงานเป็นคนงานก่อสร้างนะครับแต่ว่าปัจจุบันผันตัวเองครับกลับบ้านเกิดที่สุรินทร์ไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยทำให้รายได้ดีที่สำคัญชีวิตมีความสุขครับติดตามกับมือทำรวยครับคุณผู้ชมครับร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆสีสันสดใสที่ตำบลศรีนรงค์อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ร้านนี้เป็นน้ำพักน้ำแรงของคุณสุปราณีและคุณลาดกระบังบุญประกอบสองสามีภรรยาที่ผันตัวเองจากอาชีพคนงานก่อสร้างขยันอดออมกลับบ้านเกิดมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวครับร้านนี้ขายทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูและก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเนื้อทางร้านเนี่ยเขาแนะนำเลยนะครับว่าต้องลองสักครั้งเพราะต้มเนื้อจนเปื่อยนุ่มละลายในปากกับน้ำซุปสูตรเด็ดที่ทางร้านคิดสูตรเองกระเทียมเจียวก็ทำสดใหม่ทุกวันบอกเลยว่าต้องลองครับกะหมี่กะหมี่เนื้อแล้วก็มีเท้าเนื้อเป็นเล็กตามาทานเนื้อหมูมีบุญเสียงมีมาใหม่ราคาเริ่มต้นอะไรยังไงครับ30บาทจ้ะพิเศษแล้วพี่40จ้ะขายแบบนี้มานานแล้วยังไง 3-4 ปีแล้วจ้ะรายได้เป็นไงครับต่อวันรายได้ก็มันจะมีแน่นอนบางวันคนหลายก็ได้อยู่ประมาณสัก 2-3,000 ทั้งทุนทั้งกำไรนะวันละ 2-3,000 รวมทุนลงละถ้าหักรวมทุนบางวันก็ได้ 7-800จ้ะบางวันถ้าของหมดเลยก็ได้อยู่ประมาณ1,000ก่อนมาขายก๋วยเตี๋ยวพี่กับสามีทำงานอะไรครับก็เลี้ยงปลาเลี้ยงปลานิ่มนะกระชั่งก็รับจ้างทั่วไปตอนนี้ก็ยังเลี้ยงอยู่ยังเลี้ยงช่วงนี้มันแรงก็เลยยังไม่ก่อนนะคุณผู้ชมท่านใดผ่านไปแถวเส้นทางบ้านเบ่งบ้านท่าลาดตำบลศรีนรงค์อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ลองแวะไปชิมไปอุดหนุนกันได้นะครับร้านอยู่บริเวณปากทางเข้าบ้านเบ่งเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับบางวันประมาณบ่าย2โมงก็ขายหมดแล้วครับนี่แหละครับมือทำรวยรวยด้วย2มือขยันอดทนไม่อดตายครับครับเชื่อได้ว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจกับหลายๆคนที่กำลังมองหาอาชีพอยู่ครับที่สำคัญคือขยันอดทนแล้วก็ไม่อดตายจริงๆด้วยครับรายได้ดีขายดีด้วยนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง